ถ้าญาติในสนามตายทำยังไงมึงก็ปลูกเขามาวิงก้าสิวะถ้ารถเสียทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งเขามาวิงก้ามึงนั่งเขามาวิงก้าแทนรถไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรใช้คามาวิงก้าสิครับมันมาจากไหนไปติดตามกันครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันTop to Tone by พีรณัฐจำปาเงินท่านกราบสวัสดีมิตรรักแฟนรายการของ Talk to Tone ทุกท่านกลับมาพบกับกระผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินอีกครั้งกับ Talk to Tone ใน EP นี้ย้อนกลับไป 2-3 วันก่อนหน้านี้ก่อนที่เรอัลมาดริดจะปิดดีลคว้าเกเป้าอาริซาบาลากาจากเชลซีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนั้นเนี่ยทีมงาน Talk to Tone ของเราไปเจอคอมเมนต์แปลกๆที่กระจายในโลกออนไลน์ประมาณว่าถ้าท่อน้ำตันทำยังไงมึงก็เอาคามาวิงก้าไปเทใส่ท่อสิวะฮ่าๆนะฮะเราก็เลยงงเฮ้ยอะไรวะท่อน้ำตันมึงเอาคามาวิงก้าไปเทใส่ท่ออะไรวะมันคือมุกอะไรวะมันเล่นอะไรกันวะคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับดาวเตะคนนี้กันหน่อยนะว่าคามาวิงก้าเนี่ยเขาเป็นใครน้อเขามาจากไหนนะฮะเขาเป็นกองกลางดาวรุ่งนะพรสวรรค์สูงของวงการลูกหนังฝรั่งเศสแจ้งเกิดกับสโมสรแลนส์นะในลีกเอิงตอนอายุ16ปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ของแลนส์และตอน16ปีผมเล่นของตัวเองอยู่ในบ้านของเล่นผมติดพวกไอ้ตัวเลโก้อะเราจะไปเอาของคนอื่นมาเล่นได้ไงเราก็ต้องเล่นของตัวเองคามาวิงก้านี่เก่งจัดเล่นกับแลนด์ชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีไม่นานก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของฝรั่งเศสด้วยวัย17ปี9เดือน17ปี9เดือนติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่มันต้องเก่งขนาดไหนนี่คือเด็กมหัศจรรย์วันเดอร์คิดสไตล์การเล่นของกองกลางคนนี้นะฮะครบเครื่องทั้งบูทั้งบุญนะครับเล่นเกมรับดีเล่นเกมรุกพอได้นะครับอ่านเกมขาดตัดเกมดีเข้าปะทะดุดันมีความว่องไวร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งขนแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ย่นและย่อใครอะไรวะเนี่ยด้วยทักษะความสามารถอันหลากหลายนี้ทำให้เขาแตกต่างจากผู้เล่นหลายคนในวัยเดียวกันและทำให้ต่อมาคามาวิงก้ากลายเป็นตัวหลักของแลนส์ในวัย17ปีเท่านั้นและได้ลงเล่นลีกเอิงฝรั่งเศสไป3ฤดูกาลนะตอนอายุ18ปีช่วงซัมเมอร์ปี2021ถึง2022เรอัลมาดริดไม่รอช้าครับไอเด็กนี่มันเก่งเกินเด็กพิเศษเด็กมหัศจรรย์วันเดอร์คิดแบบนี้ต้องรีบซื้อมาร่วมทีมเรอัลมาดริดจ่ายเงินให้แลนส์ไป31ล้านยูโรพร้อมแอดออนโบนัสต่างๆและด้วยการที่ค่าตัวมันไม่แพงเพราะว่าอะไรสัญญาเหลือแลนส์แค่1ปีนะฮะแลนส์ต้องรีบปล่อยออกไปได้ตั้ง31ล้านยูโรบวกแอดออนโบนัสต่างๆอีกก็ปล่อยคามาวิงก้าให้กับเรอัลมาดริดคามาวิงก้ามาอยู่กับเรอัลมาดริดขวบปีแรกเนี่ยก็ยังเป็นอะไหล่ให้กับรุ่นพี่เพราะว่าเด็กใหม่มาใหม่น้องใหม่อ่ะแบบแนนโนอ่ะนะฮะอันนี้กล้าเนาะปีแรกที่ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดนั้นเนี่ยคามาวิงก้ายังต้องมานั่งสำรองเพราะว่าโหกองกลางเรอัลมาดริดรุ่นพี่มันสุดยอดระดับโลกทุกคนว่าจะไปดูก้าโมดิสโทนี่โค้ชคาเซมิโร่แล้วตอนนั้นเนี่ยคามาวิงก้าเพิ่งจะอายุ18เองนะฮะคามาวิงก้าก็ยอมรับได้นะเข้าใจได้อ่ะรุ่นพี่ระดับพักการแบบนี้เรียนรู้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ลงเล่นบ้างในบอลถ้วยหรือว่าได้ลงเล่นในตัวสำรองนะในการเป็นตัวสำรองสลับตำแหน่งกับรุ่นพี่ในตำแหน่งกองกลางเป็นประจำในช่วงครึ่งหลังหรือว่าช่วงท้ายเกมซึ่งถึงแม้จะมีโอกาสเป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่แต่คามาวิงก้าก็ใช้เวลาอันน้อยนิดนั้นเนี่ยด้วยความคุ้มค่าเขาทุ่มเททำงานหนักนะวิ่งพลาดไปทั่วทำลายเกมรุกของคู่แข่งช่วยเล่นเกมรับได้ดีมากในฤดูกาลแรกกับเรอัลมาดริดคามาวิงก้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับในปีนั้นใครก็น่าจะจำได้นะเรอัลมาดริดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้
และก็ยังได้แชมป์ลาลีกาสเปนด้วยจนกระทั่งถึงฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โอกาสของคาร์มาวิงกาในการขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ของรอัลมาดริดอย่างเต็มตัวเนี่ยมันก็มาถึงเพราะว่าคาเซมิโร่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าที่รอัลมาดริดขายคาเซมิโร่ให้กับแมนยูก็เพราะเห็นว่าคาร์มาวิงกานั้นสามารถขึ้นมาทดแทนได้แล้วนะครับแต่คาร์โลอันเชลลอตติดันไปซื้อออเรเลียนชูอัลเมนี่กองกลางฝรั่งเศสอีกคนเข้ามาด้วยค่าตัว100ล้านยูโรโอ้โหนึกว่าคาเซมิโร่ไปจะได้เล่นโอ้โหพี่อันเช่ไปเอาชูอัลเมนี่มาอีกแถมยังมีเฟเดริโกบาลเบเดที่เล่นในตำแหน่งตรงนี้ได้เหมือนกันทำให้สถานการณ์การแย่งชิงตำแหน่งตรงเนี้ยในแดนกลางของเรอัลมาดริดมันแน่นเข้าไปใหญ่ช่วงต้นฤดูกาล2022ถึง2023ก็คือฤดูกาลก่อนเนี่ยสถานการณ์ของคาร์มาวิงกาก็เลยคล้ายๆเดิมเป็นอะไหล่สำรองในตำแหน่งกองกลางของเรอัลมาดริดแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนเล็กๆในช่วงกลางฤดูกาลเพราะว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดเนี่ยมันไม่ลงตัวสักทีคราวนี้ทางคาร์โลอันเชลลอตติเนี่ยเขาก็เลยลองเอาคาร์มาวิงกาไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนฟอร์เรนเมนดี้เพราะว่าเมนดี้เนี่ยมันเจ็บบ่อยมันเจ็บไม่พอมันฟอร์มผีเข้าผีออกเหลือเกินปรากฏว่าคาร์มาวิงกาดันทะลึ่งไปเล่นดีกว่าไอ้คนที่เป็นแบ็กซ้ายจริงๆแบ็กซ้ายอาชีพกว่าเมนดี้และด้วยความที่เขาเล่นกองกลางตัวรับมาก่อนทำให้เขาเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเกมรับเนี่ยสกัดบอลได้ตัดเกมดีการดวลเดี่ยวกับพวกผู้เล่นริมเส้นตัวจี๊ดของฝั่งตรงข้ามแถมยังเล่นเกมบุกได้มันสะเดาแห้วไปเลยมันยดติงหนิงซิมกี้จริงๆแถมยังคุบเข้ามาเล่นตรงกลางแบบอินเวิร์ตฟูลแบ็กได้ดีด้วยก็มันเป็นกองกลางมาก่อนน่ะจากการได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คาร์มาวิงกาได้โอกาสลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาล 2022 ถึง 2023ฤดูกาลก่อนเนี่ยเขาเล่นไป59นัดรวมทุกรายการซึ่งถือว่ามากนะสำหรับเด็กดังรุ่งคนหนึ่งจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรอัลมาดริดได้แชมป์สโมสรโลกได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็โคปาเดเลซีรีส์รวมแล้วในวัย20ปีกับ2ฤดูกาลที่เรอัลมาดริดคาร์มาวิงกาได้แชมป์ทุกรายการเรียบร้อยแล้วนะคือครบทุกถ้วยแล้วนะอันเป็นถ้วยสำคัญที่สโมสรหนึ่งกับนักเตะคนหนึ่งพึงจะได้พึงจะมีแน่นอนสำหรับแฟนบอลราชันชุดขาวคงรู้จักคาร์มาวิงกาเป็นอย่างดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่นักเตะที่ป๊อปปูล่าเหมือนพวกคาริมเบนเซม่าโทนี่โค้ดวินิซิอุสหรือว่าลูก้าโมดริชเพราะว่าเขาเป็นพวกปิดทองหลังพระเป็นพวกงดงานแต่จุดเริ่มแรกที่ทำให้คาร์มาวิงกาเนี่ยเริ่มโด่งดังมันมาจากเกมนัดที่37ของลาลีกาสเปนฤดูกาลก่อนเกมวันนั้นเนี่ยมาดริดบุกชนะเซบีย่า2-1ซึ่งหลังจบเกมวันนั้นมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่เป็นแฟนบอลของเรอัลมาดริดในชื่อแอคเคาท์ของทวิตเตอร์ที่ชื่อว่ายาสRMFC ทวิตข้อความไว้ว่าเกมวันนี้คาร์มาวิงกาเล่นทั้งแบ็กซ้ายกองกลางและปีกซ้าย3ตำแหน่งในเกมเดียวและในเวลาต่อมาวันเดียวกันนั้นแอคเคาท์นี้ก็ตัดต่อภาพคาร์มาวิงกาใส่ชุดผู้รักษาประตูชี้นิ้วสั่งเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วโพสต์ใส่แคปชั่นว่าฟังกูดิฟังกูบ้างเถอะอะไรประมาณนี้ซึ่งแฟนบอลเรอัลมาดริดเนี่ยพอมาดูก็เข้าใจเก็ตเลยนะเก็ตก็คือเข้าใจอย่างท่องแท้กับแคปชั่นหรือโพสต์นี้ว่ามันต้องการจะสื่ออะไรมันต้องการจะประชดผู้จัดการทีมว่าในเกมที่เจอกับเซบีย่าที่ชนะวันนั้น 2-1 เนี่ยคาร์มาวิงกาถูกจับไปเล่นถึง3ตำแหน่งในเกมเดียววันนึงเนี่ยมึงคงต้องไปเล่นประตูแล้วแหละอะไรประมาณนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์มาวิงกาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะจริงๆเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกกับการโดนจับไปเล่นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะฮะที่ไม่ใช่กองกลางตัวรับแต่ที่เขาต้องทนเล่นไปแล้วก็ต้องทำผลงานให้ดีเนี่ยเพราะอยากลงเล่นไม่อยากเป็นตัวสำรองคือคนอย่างเงี้ยมันต้องเจริญไอ้คนประเภทได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านมันพยาค่ะสั่งมาได้เลยนะครับพร้อมที่จะทำแบบนี้เนี่ยมันต้องเจริญคนแบบนี้มันต้องเจริญจนเมื่อเข้าช่วงปิดซีซั่นฤดูกาล2023คาร์มาวิงกาก็ดังขึ้นมาในโลกโซเชียลนะฮะกลับมาดังอีกครั้งสวัสดีโซเชียลเรื่องมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมปี2023เนี่ยมีผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ account ว่า NeoEter โพสต์วิดีโอที่มีคาร์มาวิงกาเล่นเป็นผู้รักษาประตูในสวนหลังบ้านแล้วก็ใส่แคปชั่นว่านี่มึงจะเล่นทุกตำแหน่งจริงๆหรือวะเนี่ยซึ่งไอ้คลิปวิดีโอนั้นเนี่ย
คามาวิงก้าเนี่ยมันเล่นเล่นๆมันเล่นกับญาติญาติพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วเล่นเป็นประตูเล่นเป็นโกลจริงๆแล้วในคลิปเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าไอ้คามาวิงก้าเนี่ยดันทะลึ่งมีฝีไม้ลายมือในการเซฟลูกยิงได้ดีชนิดที่แบบว่าโอ้โหเซียนเหมือนเรียนมาโกลจริงๆยังมีหนาวอ่ะนะครับหลังจากแอคเคาท์นีโอเอเตอร์โพสคลิปวิดีโอคามาวิงก้าเป็นประตูไม่นานแอคเคาท์ที่เคยเป็นต้นเรื่องในการตัดต่อรูปคามาวิงก้าใส่ชุดผู้ทำประตูก็คือยัสอาร์เอ็มเอฟซีก็มารีทวีตวิดีโอนี้ต่อแล้วใส่แคปชั่นไปว่าโอ้พระเจ้าคามาวิงก้ามึงจะเกินมนุษย์ไปแล้วนี่มึงเล่นเป็นประตูได้จริงๆหรือวะเนี่ยพอวิดีโอนี้ถูกโพสต์ออกไปก็เกิดการแชร์ต่อๆกันอย่างแพร่หลายจนเป็นไวรัลอยู่ร่วมเดือนมีแฟนๆเข้ามาแซวกันเรียกเสียงฮาได้ในระดับหนึ่งบางคนมาเขียนว่าโอ้ยมึงเซฟดีกว่าเดกิอาอีกโอ้โหนี่มึงหนึบกว่าเอเดอร์สันอีกนะเนี่ยโอ้ติโบกูตัวมึงระวังไว้เลยเดี๋ยวมึงเป็นตัวสำรองแน่อะไรประมาณนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ว่าพอติโบกูตัวบาดเจ็บแฟนเรอัลมาดริดที่เรียกว่ามีอารมณ์ขันก็ไปโพสในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยเอาคามาวิงก้าไปเล่นก็ได้มึงไม่ต้องไปซื้อประตูใหม่ด้วยความสารพัดประโยชน์ของคามาวิงก้าพวกติ๊กต็อกเกอร์สายเกียร์เนี่ยมันก็เลยเนี่ยเอาไอ้เรื่องนี้เอาตรงนี้ไปทำมีมไปตัดต่อใส่เอฟเฟกต์หรือใส่มุกต่างๆส่วนตัวของใครของมันเรียกเสียงฮากันอย่างคึกโคมโดยมีสมการสุดเกรียนหรือผมเรียกว่าสมการเกรียนว่าคามาวิงก้าเท่ากับการแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกใบนี้คราวนี้มันลามไปไม่ใช่แค่ในโลกฟุตบอลเว้ยมันกลายเป็นว่ามันไปกันใหญ่เป็นไฟลามทุ่งแม่งมีการไปทำคอนเทนต์ตัดต่อถ้าญาติในสนามตายทำยังไงมึงก็ปลูกเขามาวิงก้าสิวะมันได้เหรอวะญาติตายทำไงมึงปลูกเขามาวิงก้าดิถ้ารถเสียทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งเขามาวิงก้ามึงนั่งเขามาวิงก้าแทนรถล่าสุดไอแอดซึ่งมันเป็นโปรดิวเซอร์ของเมนสแตนที่คุมไลท์มันอยากจะให้ผมมาไลท์สดให้ผมบอกกูไม่ว่างไม่มามันถามผมว่าแล้วพี่ให้ผมทำไงผมก็เลยบอกว่ามึงก็ไปตามเขามาวิงก้ามาไลท์ดิเว้ยไอแอดไม่พูดอะไรมันยกนิ้วให้ผมไม่ใช่นิ้วโป้งนะฮะถัดจากนิ้วโป้งไป2นิ้วเป็นนิ้วที่ยาวๆตอนนี้ถ้าใครเล่น TikTok พิมพ์คามาวิงก้านะนะคุณจะเจอมีมต่างๆที่ฮาๆเกี่ยวกับคามาวิงก้าแต่ว่าตอนเนี้ยใครช่วยเอาเสียงนกกงหัวจุกมันต้องรีบจกกุ๊กๆๆ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 ๆ
ับเพลงนกกงหัวจุกเออมีไหมใครทำไหมหรือว่าแกเป็นใครต้องการอะไรแกจับฉันมาทำไมฉันคือนันดุตังดาวหรือว่าใครไปใส่แวะแอะแวะแอะแวะแอะแอะแอะไอ้มุกพวกนี้ต้องคนเล่น TikTok นะครับถึงจะเข้าใจซึ่งผมแม่งถ่าย TikTok ดูก่อนนอนทุกคืนแต่ตอนนี้เนี่ยในบรรดา TikToker ต่างประเทศเนี่ยที่เขาครีเอทคลิปคามาวิงก้าเนี่ยเขาใส่เพลงนี้ฮะ Mercy Lovers ซึ่งมันขับร้องโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสที่แต่งมาสำหรับเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงฟุตบอลโลกปี2022เนื้อร้องของเพลงนี้จะมีชื่อนักเตะฝรั่งเศสที่ติดทีมชุดนั้นทุกคนอยู่ในเพลงและแน่นอนมันมีท่อนที่ร้องชื่อคามาวิงก้าขึ้นมามันก็เลยทำให้พวกครีเอเตอร์เหล่าติ๊กต็อกเกอร์ทั้งหลายหยิบจับเพลงนี้มาทำคอนเทนต์คามาวิงก้ากันอย่างสนุกสนานอันนั้นฝรั่งเขาทำนะเขาใช้เพลง Mercy Lovers วันนี้ถ้าฟัง Talk to Toy แล้วบายใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วยกับซูเปอร์แตงให้ผมหน่อยได้ไหมขอความเมตตาเลยนะถ้าได้จะดีมากเลยผมจะมาอัดบ่อยๆนะจะได้ไม่ไปเดือดเดือดร้อนไปถึงไอ้คามาวิงก้าเดี๋ยวผมจะมาอัด Talk to Tone ให้ท่านดูบ่อยๆดังนั้นใครที่เป็นแฟน Talk to Tone ช่วยกันหน่อยนะครับช่องทางไหนก็ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าพอมีกำลังอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนครับไปเลี้ยงนกกงหัวจุกก่อนสวัสดีครับ